รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแผงลิศสนับสนุนโดยภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขอพาผู้ชมมาเที่ยวที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีสวยงามตระการตามากนั่นก็คือลอฟแลนด์นั่นเองค่ะแต่เห็นเราสองคนนะคะอากาศร้อนแบบนี้ไม่ได้ใส่แมสนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเรามีการตรวจเอทิเคทเรียบร้อยแล้วทั้งตัวเรา2คนแล้วก็ทีมงานด้วยพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะใส่แมสให้เรียบร้อยค่ะการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายมากเลยนะครับตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นทีเดียวมาที่นี่เราจะทำยังไงไปไหนกันเนี่ยหาทางไม่เจอใจเย็นๆแป๊บนึงปีนัดเจ้าหน้าที่เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าประตูนี่ก่อนประตูอวกาศเลยไปสวัสดีค่ะเข้ายังไงคะเนี่ยอุ้ยมีประตูลับอีกเข้าเลยเหรอเข้าได้เลยค่ะเข้าไปเลยว้าวสวัสดีครับครับเอาล่ะตอนนี้เราสองคนก็มานั่งอยู่ในยานอวกาศนั่นน่ะสิตื่นตาตื่นใจอุ้ยมีน้ำตกไหลเวียนเต็มไปหมดเลยมันดูแบบเหมือนอยู่คนละโลกเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณรูบี้นะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์การตลาดของ Loveland นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Loveland ดินแดนมหัศจรรย์ค่ะนั่นน่ะสิมหัศจรรย์จริงๆความคิดไอเดียนี่มันปิ๊งขึ้นมาได้ยังไงเมนไอเดียนี้ต้องเป็นของท่านประธานผู้ก่อตั้งค่ะคุณยุทธชัยพนสงค่ะแล้วก็ทีมผู้บริหารค่ะที่มีไอเดียเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้เข้าสู่ในดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ก็คือเนรมิตพื้นที่ตรงนี้ให้มีความว้าววิวแล้วก็จำลองโซนอวกาศที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นห้องประชุม C Capsule ค่ะเป็นห้องประชุมจำลองยานอวกาศค่ะก็ได้เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของดินแดนมหัศจรรย์พื้นที่นี้เดิมเป็นอะไรพื้นที่เดิมก็จะเป็นเหมืองตรงนี้ก็จะมีการระเบิดหินมาแต่ดั้งเดิมนะคะก็เลยมองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นมุมวิวริมหน้าผาแกรนด์แคนยอนและพื้นที่ตรงนี้ก็จำลองโซนอวกาศจำลองพื้นที่ในแห่งโลกอนาคตในเมตาเวิร์สค่ะโดยใช้สถานที่ตรงนี้24ไร่ค่ะซึ่งเราเปิดเฟสแรกตรงนี้ให้ผู้คนได้มาท่องเที่ยวก่อนจริงๆแล้วที่นี่ค่ะเดิมทีแล้วชื่อว่าแกรนด์แคนยอนชลบุรีค่ะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนสามารถมาถ่ายรูปได้อยู่แล้วค่ะแต่พื้นที่ตรงนี้ด้วยความเป็นพื้นที่ของ private area ของเราเองค่ะก็เลยได้จำลองเอาแนวความคิดมาอยู่ในพื้นที่ริมแกรนด์แคนยอนชลบุรีตรงนี้ก็เลยจะเป็นเนเจอร์ของที่นี่ค่ะเป็นแบบ Thailand only แล้วบรรยากาศตรงนี้ก็เหมือนเรานั่งอยู่บนยานอวกาศจริงๆจำลองว่าเราเหมือนเราอยู่นอกโลกเพราะว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่จะเป็นประตูวาร์ปก็คือเชื่อมมิติของหลายๆโลกด้วยกันอีกมิตินึงที่เราจะเชื่อมก็คือเชื่อมไปสู่โลกเมตาเวิร์สสามารถอยู่ตรงนี้แล้วเชื่อมโลกเสมือนไปสู่โลกจริงได้2โลกจะมาคู่ขนานอยู่พื้นที่จริงตรงนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่จะลองท่องเที่ยวดีไม่ได้ตรงนี้จะมีสถานที่อื่นที่เราจะต้องลงไปดูทิวทัศน์วิวด้านล่างแล้วสามารถไปเที่ยวในเมตาเวิร์สของเราได้ด้วยเลเยอร์จะเป็นแบบมุมมองเดียวกันพื้นที่ตรงนี้แบ่งเป็นกี่โซนมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ชมบ้างพื้นที่มี3โซนค่ะเป็นโซนเอิร์ธค่ะที่เป็นโซนโลกมูนก็คือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพระจันทร์แล้วก็มีโซนมาค่ะมาก็คือดาวดาวอังคารดาวอังคารงั้นขอไปชมได้ไหมครับขออนุญาตพาเยี่ยมชมได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวรูบี้พาไปเยี่ยมชมแลนด์มาร์คมหัศจรรย์ค่ะอันนี้คือลูกค้าที่จะเข้ามานี่ประตูนี้ต้องทำยังไงบ้างต้องลงทะเบียนรับบัฟไอดีค่ะให้โค้ดเปิดประตูได้เลยอันนี้เรามาทำขึ้นใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ปรับโซนเป็นพื้นที่ขึ้นใหม่มิตินี้ก็คือโซนที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้คือโซนโลกอันนี้คือโลกส่วนอาคาร5ชั้นที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นอาคาร5ชั้นใช่ค่ะ
ป็นทรงแบบล้ำๆเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ NFT Metaverse โลกดิจิตอลโลกอนาคตเนเจอร์ของที่นี่คือ Grand Canyon ก็คือสีน้ำจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิมุมนี้ต้องมาค่ะเพราะว่าปกติแล้วผู้คนที่มาเที่ยว Grand Canyon ก็จะอยู่อีกวิวนึงแต่ของเราจะเป็นเนเจอร์แลนด์มาร์คที่ท็อปวิว180องศาเลยค่ะไม่นึกว่าชลบุรีจะมีอะไรแบบนี้แล้วจริงๆไม่แน่พอหันกลับไปด้านนู้นดูโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นใช่ใช่ค่ะเราลงมาจากยานอวกาศด้านบนโซนนั้นเป็นโซนมาค่ะตรงนี้ที่เราอยู่โซนสีเขียวเป็นโซนเอิร์ธมูนก็คือจำลองยานอวกาศมีน้ำตก7ชั้นไหลมูนก็คือเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วใช่ค่ะส่วนมาด้านนู้นก็คือเป็นโซนดาวอังคารจริงๆแล้วเราไม่ใช่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวแบบจ๋าแต่เป็นแลนด์มาร์คเมตาเวิร์สให้คนได้มาเปิดประสบการณ์สัมผัสมิติใหม่อีกมุมนึงที่ผู้คนชอบมาถ่ายรูปก็คือมุมนี้ค่ะฟีลเหมือนเราหันหน้าใส่กระจกแล้วด้านหลังเราจะเป็นแบบอยู่แกนแคนยอนใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นมุมที่เขามาถ่ายกันก็จะปีนตรงนี้ค่ะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ถ่ายให้เห็นมุมนี้สะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจรวดค่ะโซนมาของเราค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำใช่ค่ะห้องน้ำอยู่ในจรวดสองลำนี้ค่ะเป็นห้องน้ำอ๋อมีสองลำใช่มีห้องน้ำอยู่สองลำแล้วสำหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าชมล่ะคะเขาจะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างนักท่องเที่ยวสามารถจองล่วงหน้าบุ๊กิ้งออนไลน์มาได้ค่ะสามารถทักไปที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ Loveland เพื่อลงทะเบียนรับบัตรทิเก็ตค่ะมีค่าบริการ1ท่าน300บาทแล้วเด็กล่ะเด็กที่สูงไม่เกิน120ซมเข้าฟรีค่ะแต่ผู้ใหญ่คนละ300ใช่ค่ะสามารถนำบัตรทิเก็ต1สิทธิ์ค่ะมาแลกเครื่องดื่มด้านล่างตรงนี้ที่เป็นคาเฟ่มีคาเฟ่ด้วยนี่ให้แลกเครื่องดื่มคลายร้อนค่ะเปิดบริการได้กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่9โมงประตูวาร์ปเปิดค่ะแล้วก็ลาสออเดอร์ของคาเฟ่อยู่ที่5โมงเย็นลูกค้าสามารถนั่งชมบรรยากาศได้ถึง6โมงเย็นได้ถึง6โมงเย็นใช่ค่ะส่วนอนาคตข้างหน้าเรามีแพลนที่จะเปิดเป็นแลนด์มาร์คเมตาเวิร์สให้ทุกคนได้เยี่ยมชมในช่วงเวลาตอนกลางคืนในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะคะข่าวได้ค่ะดูข่าวคราวได้ทางเว็บของที่นี่ก็แล้วกันใช่ค่ะที่แฟนเพจ Loveland หรือว่าเว็บไซต์ Loveland โอเควันนี้ถือว่าเราสองคนมาเปิดประสบการณ์เมตาเวิร์สนะคะเดินทางมายังไงอยู่ชลบุรีใกล้นิดเดียวค่ะของเราอยู่ในตัวเมืองชลบุรีเลี่ยงเมืองออกมานิดเดียวปักหมุดมาได้เลยค่ะ Loveland ง่ายๆคิมเข้ามา Loveland Loveland ง่ายสุดเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราสองคนนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้มาเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเรียกว่ามาว้าวอ่ะเออว้าวจริงๆว้าวจริงๆสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณรูบี้มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงสเปเชียลลิสต์สนับสนุนโดยภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด็อกเตอร์คีนไฮจีนิกแฮนด์โฟมโฟมล้างมือไร้แอลกอฮอล์แบบพกพามือหอมสะอาดทุกที่ทุกเวลาช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำที่พักนะครับวันนี้เราขอเสนอที่พักชายทะเลบางแสนซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่แตกต่างจากที่อื่นทีเดียวนะบ้างไหมใช่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆแล้วก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะนั่นก็คือโซซีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทอยู่กับคุณพริกเพชค่ะเธอบอกว่าชื่ออย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นคุณสวนที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะแค่เห็นคุณสวนเห็นเจ้าของเผ็ดจริงๆเผ็ดสมชื่อเลยนะคะที่นี่เปิดมานานหรือยังคะจริงๆเราเปิดช่วงปลายปีค่ะแต่ถ้าเกิดเปิดอย่างเป็นแบบทางการเลยเพิ่งเปิดต้นปีที่ผ่านมาเองค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับจริงๆผลตอบรับค่ะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็จะเจอปัญหาการทำถนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นช่วงเป็นเหมือนพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบรรยากาศของเราจะเป็นค่อนข้างเป็นโอเพนดอร์นะคะทำให้บางทีแบบมีเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติแบบจริงๆเริ่มแรกนี่จริงๆแล้วที่เนี่ยมันเป็นรีสอร์ทเลยหรือเป็นร้านอาหารก่อนแต่เริ่มเดิมทีเลยเราตั้งใจให้เป็นร้านอาหารเป็นหลักค่ะแล้วก็มีรีสอร์ทเสริมแล้วก็มีอำนวยความสะดวกเพิ่มเป็นในโซนของบาร์และคาเฟ่ค่ะแต่ปรากฏว่ารีสอร์ทได้รับผลตอบรับดีใช่ค่ะแต่สรุปว่าน้องรีสอร์ทเนี่ยที่มาเนี่ยโอ้โหเปรี้ยงปร่างสุดๆค่ะทำไมถึงเปรี้ยงปร่างขณะที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานพริกว่าด้วยเป็นสไตล์ที่เราทำเป็นสไตล์บาหลีค่ะที่ดูแตกต่างจาก
คนมาแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนบางแสนและยังมีความสงบค่ะและด้วยวิวบรรยากาศที่ธรรมชาติแล้วส่วนตัวแบบนี้แล้วค่อนข้างจะครบทั้งอาหารคาเฟ่รีสอร์ทแล้วก็บาร์ต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่แบบเช้ายันกลางคืนอย่างเงี้ยคุณอยู่ตรงนี้ได้สบายได้เลยค่ะแล้วก็รอบๆเราเนี่ยยังมีแบบศาลเจ้าเลยถือได้ว่าอิ่มอย่างมีมงคลจริงๆตรงนี้มาพักแล้วแบบนะดังได้บุญได้ความสุขมันก็เลยเป็นบรรยากาศครบจบที่เราเลยค่ะห้องพักที่นี่ล่ะคะหันไปมองเห็นด้านหลังเห็นว่ามีหลากหลายแบบเลยมีสไตล์ไหนบ้างคะตอนนี้ค่ะเราจะมีเป็น3ราคาค่ะเริ่มต้นที่950ค่ะฮะ950เท่านั้นเองเป็นราคาที่เราจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะก็เลยเหลือแค่950ค่ะแล้วก็มีราคา 1,200 แล้วก็ 1,450 ค่ะโอ้โหถือว่าราคาดีมากนะแต่ก็มีน้อยเกินไปจริงๆแล้วตรงนี้มีแค่6ห้องเท่านั้นเองเอ้าถามจริงใช่ค่ะมีแค่6ห้องเท่านั้นเองค่ะหันไปดูมันใหญ่มากเลยนะไม่ใช่6ห้องหรอ6ห้องเท่านั้นเองเพราะว่าเราอยากให้เป็นลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเวลามาพักผ่อนเนี่ยได้พักผ่อนจริงๆสบายๆคนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องแต่ละราคามีความแตกต่างกันยังไงได้เลยค่ะก็ห้องของพิกนะคะมี3ราคาอย่างที่แจ้งไปนะคะคือ950นะคะแล้วก็ 1,250 โดย950กับ 1,200 เนี่ยถ้าเกิดไซส์ห้องจริงๆเท่ากันเลยจะต่างกันตรงที่วิวมากกว่าค่ะถ้าเป็น 1,200 จะเป็นวิวกว้างๆหน้าเป็นแบบหน้าพูหน้าสระน้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นตัว 1,450 เนี่ยเราจะมีโซนเอาท์ดอร์ภายในห้องค่ะที่เป็นสามารถนั่งชิลๆก็คือไซส์ห้องก็จะกว้างขึ้นด้วยก็จะต่างกันตรงนี้มันอยู่ที่ขนาดห้องและวิวของห้องใช่เลยค่ะก็เห็นบอกว่าต้อนรับสัตว์เลี้ยงด้วยต้อนรับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะเราเป็นแบบเพ็ทเฟรนลี่ค่ะชุดนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ว่าเหมือนมีไก่แจ้อยู่ในร้านเป็นการต้อนรับเราไม่ได้ต้อนรับแต่แบบลูกค้าที่น่ารักสัตว์เลี้ยงของท่านเราก็รักด้วยค่ะเรารักหมดจริงๆมันไม่กัดเอาหรอพอแง้มๆคุยกับลูกค้าเมื่อกี้อยู่ท่านนึงเขาบอกเขามา3รอบแล้วจะมาพักที่นี่แต่ไม่ได้จองก่อนเต็มทุกครั้งเพราะฉะนั้นต้องจองตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากห้องพักที่สะดวกสบายแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นไหมคะก็คือเราก็จะมีบริการเป็นเรื่องของอาหารหรือคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นบาร์เป็นส่งอาหารไปสระว่ายน้ำด้วยใช่แล้วก็สระว่ายน้ำ อ๋อแต่ถ้าเกิดสระว่ายน้ำค่ะเราจะสงวนให้สำหรับผู้ที่มาพักเท่านั้นค่ะก็จะได้เป็นความส่วนตัวค่ะอ๋อแต่ว่ามากินข้าวมาทำคาเฟ่ได้ไม่ต้องพักก็มาได้ใช่ค่ะไม่ต้องพักที่รีสอร์ทเราก็มาเที่ยวได้เลยค่ะก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆรอต้อนรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแล้วในช่วงโควิดอย่างนี้ล่ะมีมาตรการในการดูแลป้องกันยังไงบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นในส่วนของพนักงานนะคะพี่ก็จะมีการสวอปหรือตรวจผลตรวจอยู่เป็นประจำใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของลูกค้าเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการจัดงานแล้วก็จะมีการขอผลตรวจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคนชุมนุมเป็นหมู่มากแต่ถ้าเกิดเป็นมาตรการทางหน้าร้านแล้วก็จะมีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะหรือว่าเป็นการตรวจวัดอุณหภูมินะคะเวลาลูกค้าเช็คเอาท์ค่ะทางทีมแม่บ้านของเราก็จะมีสเปรย์ในการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็โซนของเราเนี่ยมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ฉะนั้นแสงตอนกลางวันเนี่ยถ้าลูกค้าที่กังวลเนี่ยจะค่อนข้างสบายใจได้เลยเพราะว่ามันจะโปร่งใช่ค่ะแสงแดดฆ่าเชื้อได้ทันทีพิงแนะนำให้ตากผ้าก็แป๊บเดียวก็แห้งในกลางวันค่ะแต่แสงมีหลายช่วงเวลาแล้วแต่แบบคุณลูกค้าอยากเป็นแสงมากแสงน้อยเนี่ยได้หลากหลายบรรยากาศเลยเอาละท่านผู้ชมอาจจะสนใจมาพักที่นี่เดินทางมายังไงคะก็ถ้าเกิดเดินทางมาที่นี่นะคะถ้าเกิดเป็นโดยสารมาเป็นรถส่วนตัวค่ะถ้าเกิดมาทางอ่างศิลาก็สังเกตศาลเจ้านาจานะคะพอถึงศาลเจ้านาจาจะอยู่ตรงข้ามกันเลยทางหน้าทางเข้าจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือค่ะก็เข้าซอยได้มาเลยแล้วก็ตรงยาวมาเลยค่ะเราจะเห็นสังเกตว่าด้านขวาเห็นเป็นโดมใหญ่3หลังนะคะเป็นจั่วมุงจากก็มั่นใจได้เลยว่าถึงโซ4เรียบร้อยแล้วก็จะมีป้ายบอกที่จอดรถค่ะแต่ขอคอนแทคในการติดต่อเพราะว่าต้องจองก่อนไม่งั้นไม่ได้มาพักเพราะมีการจองทางไหนอ๋อถ้าเกิดจองนะคะพี่ขออนุญาตแนะนำเป็นจองผ่านเพจร้านค่ะชื่อนี้เลยชื่อร้านโซ4ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องแอดมินทำการระบุวันจองค่ะล็อกห้องให้เรียบร้อยหรือว่าเช็ควันจองว่าวันไหนตรงกับลูกค้าหรือเปล่าจะได้ทำการจองกันนะคะได้ค่ะแล้ววันนี้คุณพิกยังใจดีด้วยหกห้องยังใจดีหกห้องยังให้เลยใช่ค่ะให้หกห้องไหมคะ ขอสามพอคนละครึ่งอ๋อนะค่ะคนละครึ่งคนละครึ่งกันละกันหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันละกันนะครับค่ะแต่เราไม่ไปไหนทำไมล่ะยังไงก็ต้องทานข้าวที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเมนใหญ่ที่นี่ก็คือร้านอาหารเน้นอาหารเขาบอกอร่อยมากแล้วคุณพริกก็
ป็นแม่ครัวด้วยแบบวุ่นวายคุณแม่ครัวคนนี้เข้าชุดอย่างนี้เข้าครัวได้ด้วยชุดอย่างนี้เข้าได้ด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอฝากทองไว้ที่นี่ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวในส่วนของร้านอาหารนะครับอยู่ที่โรงแรมนี้เหมือนเดิมก็คือโซซีนี่แหละครับคุณพริกก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมคุณพริกนี่สามารถจะทำอาหารได้ด้วยก็เลยจัดสรรอาหารอร่อยๆมาให้พวกเราสองคนได้ทานกันมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากซ้ายมือพริกเลยนะคะเป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะโดยหมึกอันนี้ค่ะพริกใช้ไซส์3-4ตัวโลนะคะแล้วก็มาในน้ำนึ่งมะนาวแบบเข้มข้นค่ะความอร่อยเขาอยู่ตรงไหนความอร่อยค่ะก็จะอยู่ที่ความที่ปลาหมึกมันสดแล้วเนื้อมันยังเด้งตัวนี้ก็เลยเป็นอีกเมนูนึงค่ะที่เวลาคนมาแล้วเนี่ยต้องสั่งแล้วก็ขายดีค่ะต่อไปค่ะต่อมาค่ะเป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือปูนิ่มพริกเนี่ยคัดไซส์ด้วยเป็นไซส์3-4ตัวโลพอเวลาเราทอดสุกแล้วอะค่ะกรอบแล้วข้างในก็ยังมีเนื้อนุ่มด้วยสูตรพริกเกลือของพริกเนี่ยคั่วจนหอมแล้วบอกเลยว่าเวลาพอทานกับข้าวสวยเนี่ยเรื่อยเรื่อยเลยจริงๆมาเรียงเรียงเลยมาเรียงเรียงค่ะส่วนต่อมาค่ะเป็นยำเนื้อย่างพรีเมียมค่ะเนื้อย่างของพริกเนี่ยเป็นโคขุดแบบไทยค่ะฉะนั้นเนื้อตรงนี้จะนุ่มแน่นอนแต่น้ำยำของพริกเนี่ยแน่นอนพริกรับประกันเรื่องรสชาติและความจี๊ดจ๊าดแล้วต่อมาค่ะเป็นหมึกผัดไข่เค็มค่ะนะคะหมึกผัดไข่เค็มของทางร้านเนี่ยค่ะต้องเห็นไข่เค็มที่สีสดแล้วก็เคลือบมาแบบนี้โดยไม่เจิ่งนองเกินไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวทานแล้วจะได้กลิ่นหอมจริงๆมีความไหม้ถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวลงสุดท้ายเครื่องปรุงปุ๊บจะไม่ผัดนานเกินเพราะเดี๋ยวหมึกพดหมึกเหนียวก็ไฟก็ต้องได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวนึงเลยที่บอกเลยว่าเปลืองข้าวเปลืองข้าวต้องเติมข้าวใช่ไหมกับอีกตัวนึงเลยที่พิกจัดมาเนี่ยเปลืองข้าวทั้งนั้นค่ะกับตัวแกงคั่วไหขมใบชะพูค่ะนะคะใส่ชะอมด้วยแล้วก็หอยขมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพริกแงะมาแบบพร้อมทานได้เลยค่ะพร้อมนำเสิร์ฟค่ะเห็นจากสีจากความข้นเนี่ยบอกเลยเผ็ดจัดจ้านแน่นอนใช่ค่ะตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็เป็นปลาพิโรธค่ะเสิร์ฟมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นปลากระพงสดค่ะนะคะนำไปทอดแล้วก็ผัดพิโรธผัดพิโรธคือการผัดนะคะที่ออกรสไปคล้ายๆเปรี้ยวหวานแต่จะออกเป็นเผ็ดหวานแล้วพริกรับประกันเลยว่าปลากระพงของที่ร้านเนี่ยไม่ทอดทิ้งนะคะไม่ทอดทิ้งให้แบบเหงาแน่นอนทอดใบใหม่ฉะนั้นน้องจะฟูกรอบเลยค่ะไม่ว่าจะต้องกระดกอย่างนี้หางเลยกระดกเลยเพราะว่ากรี๊ดเถอะคุณอาใช่มากัน2ท่านอย่างเงี้ยสั่งเป็นจานเป็นผัดอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องมาเป็นตัวก็ได้จะได้ชิมหลายๆอย่างค่ะจริงๆเราจะเป็นเหมือนมีอาหารเป็นตามใจเหมือนอาหารตามสั่งอะค่ะแล้วตัวนี้เลยค่ะเอาใจเลยค่ะทั้งคุณแม่คุณลูกที่อยากแบบเอนจอยกันนะคะมีอะไรบ้างก็คือชิงช้าตัวนี้เรียกว่าโซพาราไดซ์ค่ะนะคะก็จะประกอบไปด้วยของทานเล่นนะคะเป็นออเดิร์ฟค่ะมีไส้กรอกค่ะมีไก่คาราเกะนะคะแล้วก็มีกุ้งทอดกรอบเป็นฟรายแล้วก็สุดท้ายเป็นทอดมันกุ้งค่ะค่ะนอกจากอาหารนะคะของเราก็ยังมีเป็นโซนของบาร์คาเฟ่นะคะก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มแล้วก็มีเบเกอรี่ต่างๆอย่างนะคะที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเรานี่มีอะไรบ้างตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่กำลังออกใหม่สำหรับเดือนนี้นะคะชื่อว่าคอสโมค่ะตัวนี้เป็นม็อกเทลคือไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะจุดเด่นคือจะมีความหอมจากไซรัปที่น้องบาร์เทนเดอร์เราทำเองเป็นสูตรของทางบาร์เทนเดอร์เรานะคะเป็นไซรัปขนุนอย่างเงี้ยค่ะคุณอาตัวที่อยู่ข้างคุณอาสีฟ้าสวยงามอันนี้ก็คือเป็นสปาร์กิ้งค่ะจะคล้ายอิตาเลียนโซดาตัวนี้จะมีความหอมความสดชื่นค่ะหลากหลายตัวตามสูตรของเราแล้วตัวที่ตั้งข้างหน้าเธอตัวนี้นะคะก็เป็นม็อกเทลอีกตัวนึงเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะมีความหอมจากกลิ่นมะลิแล้วก็จะเสิร์ฟคู่มากับเป็นมูสค่ะมูสสับปะรดหรือว่าเค้กจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีกหลากหลายตัวเลยจากครัวกลางเราแล้วนี่ดูน่าทานเชียวอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์กาแฟละค่ะชื่อว่าออรนุชค่ะนะคะด้านบนที่เห็นเป็นฟองๆตรงนี้ก็คือเป็นมูสคาราดาค่ะแล้วพวงชมพูพวกนี้นะพวงชมพูตรงนี้เป็นเดคาเลตแต่ว่าบอกเลยว่าพริกปลูกเองด้วยค่ะนะคะฉะนั้นปลอดภัยได้เลยแล้วมันชื่นอ่ะมาสวยๆเพราะวันนี้มันมีคนสวยมากันเยอะจริงๆที่ต้องเอาดอกไม้มาเสริมพวงคนเดียวไม่พอวางไม่อยู่เขาหน้าขออนุญาตชิมนะคะขออนุญาตกินปลาเนี่ยปลาพิโรธขอปลาหมึกหมึกไข่
ชิมอย่างเดียวชิมรสชิมรสว่ามันเป็นยังไงพอชิมรสว่ารสแซ่บซ่าเหมือนที่เธอพูดหรือเปล่ากลัวจะดอกดอกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอพริกแรงกว่าใช่ไหมแรงกว่าพริกเผ็ดปลาพิโรจน์จริงมันไม่ได้เปรี้ยวหวานดูนึกว่าเปรี้ยวหวานนะไม่ใช่มันจะมีความเผ็ดกว่าเปรี้ยวหวานมันจะมีความเผ็ดแล้วหอมเออใช่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 แล้วก็นี่เด็ดเนี่ยปลาแต่เนื้อปลากรอบนอกนุ่มในต้องชิมใช่ไหมเพราะว่าพูดแล้วว่าแบบมันอร่อยแต่หมึกไข่นี่มะนาวอร่อยขอบคุณค่ะหมึกไข่มันสดเพราะไข่มันยังเด้งดึงดึงอร่อยมันหอมเออมันหอมหอมไข่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนคือเล่าไปนะคะพูดเลยว่าแบบคือเวลาเล่าแล้วแบบอารมณ์มันเกิดเพราะเราทำอย่างนี้แล้วก็จะเหมือนกับเราเห็นวิชาครับที่นี่จุลูกค้าได้สักกี่คนมีพื้นที่หลากหลายโซนให้นั่งด้วยใช่ไหมคะก็คือเราจะมีโซนที่เป็นในห้องแอร์อย่างเงี้ยค่ะได้เป็น100ถึง120ท่านหรือว่าจะต้องการจัดประชุม30ถึง20ท่านอย่างเงี้ยแยกต่างหากก็ได้เลยแล้วก็มีโซนเอาท์ดอร์ต่างหากค่ะเป็นโดม2ข้างซ้ายขวาค่ะได้อีกที่ละประมาณ50ท่านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโซนตอนเย็นนะคะเป็นลานด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจุลูกค้าได้จุลูกค้าได้เป็นพันหลายร้อยแล้วกันหลายร้อยแล้วกันค่ะแล้วก็จัดอีเวนต์จัดปาร์ตี้ก็ได้ได้เลยค่ะยินดีอะไรบอกคือขาดอะไรบอกพิกได้เลยจัดให้ได้หมดเลยค่ะใช่ไหมคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะตอนนี้เราเปิดเวลาที่10โมงค่ะแล้วก็ปิด5ทุ่มค่ะคาเฟ่ก็เหมือนกันหรอเดียวกันโดยเวลาค่ะก็คือเป็นคาเฟ่จะเปิดตอน10โมงค่ะนะคะแล้วก็ปิดตอน6โมงแต่ร้านอาหารเปิด11โมงร้านออเดอร์ตอน2ทุ่มนะคะแล้วก็เป็นร้านออเดอร์ของบาร์เครื่องดื่มตอน4ทุ่มนะคะนั่งได้ถึง5ทุ่มหรือเลทเลทได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าเราก็มีแผนที่จะเปิดเป็นโซนของอาหารเช้าด้วยเพราะเราเสียได้วิวค่ะคุณแดงค่ะคุณอาค่ะวิวตอนเช้าดีมากค่ะเราก็เลยมีแผนที่จะขยายตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยแล้วก็หรือเป็นอาหารกลางคืนมีดนตรีสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะฝากไปด้วยเลยได้เลยมาบางแสนเมื่อไหร่ก็แวะมาเยี่ยมแวะมาได้เลยหรือไปพัทยาผ่านมาทางนี้ก็ลงแวะเข้ามาอยู่ที่โซซีโซซีอ่างศิลาติดต่อยังไงคะที่นี่ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเป็นขึ้นเบอร์ของทางร้านได้เบอร์อะไรสำหรับติดต่อได้เลยได้เลยหรือว่ามีเพจ Facebook อะไรไหมหรือว่าทักน้องแอดมินมาจองหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเป็นที่พักโซร้านอาหารบาร์คาเฟ่อะไรเงี้ยได้เลยค่ะโซซีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทใช่ค่ะหรือว่าถ้าเหงาก็แวะมาคุยกับพิกได้นะคะอ้าวเหรอคุยเฉยๆไม่ต้องมาพักก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมาพักก็ได้ค่ะแวะมาคุยเหงาๆค่ะเหมือนมีเรื่องอะไรมาบ่นๆก็ได้ยินดีค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วล่ะครับเจอกันใหม่นะคะเสาร์หน้า8โมงเช้าทาง GMM 25ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ